ในวันอังคารวันที่13พฤษภาคมปี2023นิเกอิเอเชียและเอเจนซี่ได้รายงานว่าเอกอัครราชทูตยูเครนประจำญี่ปุ่นได้มีการยกย่องถอยแถลงโตเกียวในขณะที่ประชุมซัมมิต G7 เมื่อช่วงท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาที่จะมอบยานยนต์ขนส่งของกำลังป้องกันตนเองในประมาณ100คันแก่ประเทศของเขาและเสือว่ามันเป็นเก่ายางสำหรับการมุ่งหน้าสู่การจัดหาอาวุธให้แก่เครียบเชอร์กี้คอชุนสกี้ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนิเกอิเอเชียว่ายานยนต์เหล่านั้นจะถูกส่งมอบแก่ยูเครนในขณะพิธีหนึ่งในอาทิตย์หน้าญี่ปุ่นจะมอบยานยนต์ทหารในจำนวน100คันบ่แม่นอาวุธแต่ว่าเป็นยานยนต์สำหรับการลำเลียงกระสุนหนักพอมีการระบุโตเกียวกำลังศึกษาอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับคำห้องขอความช่วยเหลือทางด่านการทหารในวันอาทิตย์วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีฟูมิโอคุชิดะผู้นำของญี่ปุ่นได้เผยว่าญี่ปุ่นจะมีการส่งยานยนต์ทหารในจำนวนประมาณ100คันและชุดอาหาร 30,000 ชุดให้แก่เครียบซึ่งว่านอกจากนี้เขาได้ระบุเพิ่มเติมระวังที่ว่าวาจาหารือกันกับประธานาธิบดีโวโลดิมิร์ เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนว่าญี่ปุ่นจะหับตัวทหารที่ว่าได้หับบาดเจ็บมาหักษาเสียนกันคูซิคะได้บอกกับผู้นำกลุ่ม G7 มีความเป็นหนึ่งเดียวกันหลายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแง่ของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและหับประกันว่าประเทศของเขาจะมีการให้สนับสนุนยูเครนอย่างแข็งขันในถูกแง่มุมมองเสริมว่าในนั้นร่วมเชิงกำหนดมาตรการความบาดเล่นงานรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยว่าคูซิดะยังเหี่ยคำขู่ทางนิวเคลียร์ของรัสเซียว่าเป็นสิ่งที่บ่อาจยอมรับได้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวต่อว่าธนาคารเพื่อความหัวมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นจะหับประกันพันธบัตรสกุลเงินเยนแก่โปแลนด์เพื่อว่าช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครนนอกเหนือจากนี้ญี่ปุ่นยังได้มีแผนที่ว่าจะมอบความช่วยเหลือรวมเป็นเงิน 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการฟื้นฟูยูเครนเสริมว่าในวันที่11พฤษภาคมซูนิซิซูซูกิรัฐมนตรีคลังของญี่ปุ่นได้แถลงมอบความช่วยเหลือด้านการเงินในจำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายของยูเครนที่อาแค้นหับผู้ลี้ภัยหลังจากที่ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมีนาญี่ปุ่นได้มีการอนุมัติเงินจำนวน400ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ว่าสำคัญของยูเครนที่ว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีต่อเนื่องของรัสเซียในขณะเดียวกันพลเอกแบงเคนดาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพอากาศสหรัฐได้รับความหวังคำกล่าวอ้างที่ว่าเครื่องบินโฮป F-16 จะส่งผลกระทบอย่างมีนิสัยสำคัญในการที่ว่าช่วยเหลือยูเครนเอาชนะกองทัพรัสเซียโดยยอมรับว่าเครื่องบินขับไล่ที่ว่าผลิตโดยอเมริการุ่นนี้บ่แม่นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับเครียบเพราะว่าแสนยานอนุภาพทางอากาศบ่ได้มีบทบาทสี่ขาดในความขัดแย้งระหว่างสองฝ่าย F-16 จะช่วยเพิ่มแสนยานอนุภาพแก่ยูเครนในสิ่งที่พวกเขามีในตอนนี้แคนเดลกล่าวในวันจันทร์วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่มันจะบ่เป็นตัวเปลี่ยนเกมอันหนาตะลึงสิ่งที่เฮากังวลต่อศักยภาพด้านการทหารโดยรวมของพวกเขาหลายเดือนหลังจากที่บอกว่าสหรัฐจะมีการส่งมอบเครื่องบินโฮป F-16 แก่เครียบล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้มีการเผยแผ่ว่าจะช่วยยูเครนจัดหาเครื่องบินลำสมัยดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังบ่มีการตัดสินใจว่าวอชิงตันจะมีการส่งเครื่องบิน F-16 แก่เครียบโดยกงหรือเพียงแต่อนุญาตให้พันธมิตรยุโรปส่งมอบแก่ยูเครน